่มณฑลทหารบกที่44อะค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4คือท่านพลโทเกียรติไกรศรีรักษ์นะคะก็ได้มีนโยบายที่จะให้นะคะหน่วยทหารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเหลือในปัญหาของราคาผลผลิตที่ลงต่ำซึ่งในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของมังคุดซึ่งมันมาประจวบเหมาะกับสถานการณ์โควิดพอดีนะคะท่านพลตรีเสรีศรีรันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ได้รับคำสั่งจากท่านแม่ทัพในวันนี้ก็รีบลงมาดำเนินการเลยโดยได้ประสานกับสหกรณ์เกษตรของจังหวัดชุมพรและท่านพาณิชย์จังหวัดนะคะก็ได้อำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกรนะคะเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์มังคุดแล้วก็นำมาที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้เป็นกิจกรรมแรกที่เราจะได้ดำเนินการเราจะดำเนินการรับซื้อผลิตภัณฑ์มังคุดของเกษตรกรเนี่ยค่ะทุกวันตลอดไปจน10เดือนสิงหาคมเลยนะคะโดยจะประสานการปฏิบัติงานกับท่านพาณิชย์จังหวัดค่ะก็ในสถานการณ์โควิด19นี้นะคะหน่วยทหารเองก็ได้มีความยินดีนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะและท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ท่านแม่ทัพภาคที่4และท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็มีนโยบายที่สำคัญลงมาให้ทหารเข้าไปช่วยเหลือในทุกกิจกรรมที่สามารถจะช่วยเหลือได้ค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับสถานการณ์มังคุดของจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นปัญหาทางการตลาดนะครับซึ่งตอนนี้จังหวัดชุมพรก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกมังคุดเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ราคาตอนนี้ก็ยังพอจะขายได้นะแต่ก็ต่ำกว่าที่คาดหมายไว้นะครับซึ่งปัญหาก็มาจากผู้ส่งออกตอนนี้นะประสบปัญหาเรื่องตู้ที่จะหมุนเวียนในตลาดมาเวียนไม่ทันนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดที่มีทั่วโลกปัจจุบันนี้นะทำให้ประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งนำข้าวพุทธมณฑลของเรานะฮะก็ไปติดอยู่ที่การส่งที่ด่านจำนวนมากทำให้รถติดนะรถกลับมาไม่ทันนะเราก็จะขอในส่วนของผู้ประกอบการออนไลน์ต่างๆนะก่อนที่สามารถทำออนไลน์ทางนี้ทางกรมการค้าภายในก็ได้จัดสรรกล่องสำหรับส่งออนไลน์นะสำหรับไปรษณีย์ส่งฟรีด้วยนะครับเพื่อให้เกษตรกรที่จะมีสวนอยู่ที่ต้องการขายออนไลน์ไม่สามารถที่จะขายให้กับผู้ประกอบการค้าได้นะเราก็ส่งออนไลน์ให้กับผู้บริโภคปลายทางได้นี่ก็เราจัดสรรกล่องให้กับเกษตรกรตรงนี้นะซึ่งสามารถส่งฟรีเลยนะครับครับนอกจากนั้นก็ยังมีกล่องที่ส่งกับของกรมถ้าเป็นไหนก็มีกล่องที่จะมีอยู่ที่จะตรงกับบริษัทเองเราก็สนับสนุนกล่องให้สำหรับเกษตรกรที่สนใจในตลาดครับและช่องทางที่เกษตรกรจะรับกล่องฮะช่วยแนะนำเกษตรกรนิดนึงครับครับของเกษตรกรที่สนใจที่ขายออนไลน์พวกนี้นะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เลยนะฮะติดต่อมาที่เพจสำนักงานพาณิชย์ได้เลยนะแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าไลน์สำนักงานพาณิชย์ก็ได้นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรก็ติดต่อมาได้เลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ